บางทีรู้สึกคิดดีดีนะคิดอยากทำความดีอย่างงอนอย่างนี้นะลึกๆอ่ะมีกิเลสแฝงไหมให้รู้ทันนะจะทำบุญทำเพื่อจะเอาหรือทำเพื่อจะลดเพื่อจะละอะไรเงี้ยนะสังเกตตัวเองไปคนที่จะทำเพื่อจะเอานะถ้ามีบุญนะมันก็ได้นะมันก็ได้แต่ไม่ว่าเราได้อะไรมามันก็เจือความทุกข์มาด้วยแหละมีเงินเยอะๆก็ทุกข์นะมีไอ้นอนไอ้นี่ก็ทุกข์ไปเรื่อยๆนะเงินทำความดีทำเพื่อลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวทำไปเพื่อสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นอะไรเงี้ยมีโอกาสทำก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องกลุ้มใจค่อยๆทำไปอย่างพวกเราบางทีเอาเงินมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อรวมๆไม่บางทีก็ไปให้โรงพยาบาลให้อะไรทำบุญตามโรงพยาบาลตามอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปทำที่วัดนะที่หลวงพ่อทำไม่ได้บอกพวกเราว่าอย่าไปทำบุญกับวัดนะเดี๋ยววัดอื่นเขามาเหยียบหลวงพ่อแต่หลวงพ่อมองว่าตอนนี้ชาวโลกเดือดร้อนมากแทนที่เราจะไปสร้างวัตถุอะไรมากมายท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้คนในนี้นะมันไม่ใช่ priority แรกตอนนี้คนลำบากมันก็ช่วยคนก่อนส่วนการรักษาธรรมะเนี่ยหลวงพ่อพยายามให้ธรรมะรักษาศาสนานะให้ธรรมะไม่ค่อยได้ชวนพวกเราสร้างวัตถุอะไรมากมายนะหรอกถาวรวัตถุในศาสนานะเราสร้างกันไว้มากมายนะเสร็จเราก็ต้องบำรุงรักษาบำรุงรักษาชาวบ้านไม่ศรัทธาก็ต้องหาอุบายจัดงานโน้นงานนี้นะทำวัตถุมงคลขายทำอะไรจำเป็นนะถามว่าวัดเขาจำเป็นไหมก็จำเป็นมีเศนาสนะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็ต้องบำรุงรักษาอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าเรามัวรักษาเรามัวแต่สร้างแต่วัตถุแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสร้างชาวพุทธนะต่อไปวัตถุนี้มันก็ไม่มีอะไรก็เป็นที่ท่องเที่ยวเฉยๆคนที่มาเที่ยวมันไม่ใช่ชาวพุทธเพราะชาวพุทธสูญพันธุ์ไปละเหมือนในหลายๆประเทศใช่ไหมเขามีพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่นะแต่มันไม่มีชาวพุทธเพราะจุดสำคัญในการรักษาศาสนาตอนนี้นะไม่ใช่การสร้างโน่นสร้างนี่หรอกแต่คือการสร้างชาวพุทธสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วนะใจมันจะอยากรักษาพระศาสนาเองอยากรักษาวัดขึ้นมาเองไม่ต้องหลอกลวงอย่างวัดหลวงพ่อใช่ไหมมาเห็นต้องเคยเรียรายสักบาทหนึ่งเลยพวกเราก็มาช่วยกันทำสร้างโน้นสร้างนี้ต้องคอยห้ามด้วยซ้ำไปงั้นอย่างทำบุญทำอะไรนะเราดูอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดเงินทองเรามีจำกัดอันไหนทำไปแล้วได้ประโยชน์กับคนอื่นนะใช่ได้ประโยชน์ของเราพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าอย่าไปทําบุญกับวัดนะเดี๋ยวขอแถลงข่าวก่อน เดี๋ยวถูกตื้อไม่ใช่อะไรหรอกนะวัดต่างๆเขาก็ลําบากอย่างพระเราปล่อยกุฏิสุดโสมนี้ก็ไม่ถูกนะพระมีหน้าที่รักษาเสนาสนะนี้ไปสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างอะไรกันไว้ใหญ่โตนะแต่พระไม่มีวันหนึ่งนะมีพระนิดเดียวแค่กวาดวัดก็ไม่มีแรงอยากกวาดแล้วเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรประโยชน์มันน้อยงั้นการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็น priority แรกพอเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราก็รู้แล้วอะไรควรอะไรไม่ควร
อันไหนก่อนอันไหนหลังนะอย่างคนจะจมน้ำตายเนี่ยกับเราจะหล่อพระประธานเนี่ยควรจะทำอะไรก่อนนี่จะไปงานหล่อพระแล้วนี่คนกำลังจะจมน้ำเนี่ยก็ต้องรู้จักนะคนจะอดตายอยู่เนี่ยเรียกอะไรอุตลุดเลยนะมันถูกไหมอะไรเงี้ยก็ต้องรู้จักนะเป็นชาวพุทธนะ